ช้างป่าเรียกตัวช้างบ้านเรียกเชือกช้างเผือกเรียกช้างบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนรักป่าเป็นปลายทางของช่างภาพสัตว์ป่าและยังเป็นเส้นทางลัดจากปากช่องผ่านไปยังปราจีนบุรีหรือนครนายกเมื่อมีช้างออกโดยเฉพาะช่วงเวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาเป็นช่วงที่เปิดให้รถสัญจรไปมาเจ้าหน้าที่ก็ต้องออกมาอำนวยความสะดวกเป็นตัวกลางระหว่างรถกับช้างและผู้คนที่อยากดูช้างวันนี้เราจะพูดถึงพี่สุทธิพรเจ้าหน้าที่อาวุโสที่เกษียณแล้วแต่ได้รับการต่ออายุให้ทำงานให้อุทยานต่ออีก1ปีเป็นบุคคลที่ผ่านเรื่องราวของช้างป่าเขาใหญ่มาหลายปีคลุกคลีกับช้างป่ามาทุกรูปแบบล่าสุดก็ต้องรับมือกับพี่งวงทองหรือพี่เบียงเล็กหมูสีหนึ่งในแก๊งหมูสีเมื่อยามตกมันก็หนีหมูสีขึ้นเขามาการเผชิญหน้าพลายตกมันหรือการพยายามผลักดันช้างออกจากจุดที่เป็นอันตรายต่อทรัพย์สินก็มีความเสี่ยงที่จะสร้างความหงุดหงิดให้ช้างดังคลิปนี้พ่อพลายงวงทองถูกขัดใจไม่ให้เข้าไปรื้อหาของกินก็รู้สึกหงุดหงิดคิดจะบวกกับพลายสุถึงกับวิ่งใส่ทำเอาผู้คนตกใจไปตามๆกันแต่พ่อพลายงวงทองก็หยุดเพียงเท่านั้นไม่รู้อดกลั้นหรือตกใจเสียงเครื่องยนต์ที่คนขับเร่งเครื่องขู่แล้วก็เดินหลีกไปเสียทำเอาผู้คนโล่งอกไปตามๆกันนอกจากช้างพลายผู้มีกำลังมากและงาที่คมๆแข็งแรงแล้วพลายสุหรือพี่สุทธิพรยังต้องเผชิญหน้ากับช้างป่าที่มีอยู่หลายโขลงที่มีลูกน้อยมักจะดุเพราะหวงลูกดังเช่นวันที่17กันยายน2566โขลงแม่ดวงใจเป็นวันที่วุ่นวายอลเวงเพราะโขลงแม่ดวงใจยึดถนนในยามเย็นเจ้าหน้าที่ทั้งฝั่งเหวนรกและพี่สุทธิพรก็ต้องออกมาช่วยกันผลักดันช้างเข้าข้างทางเพื่อเคลียร์รถก่อนจะมืดจึงเห็นภาพพลายสุถูกสาวๆแม่พังทั้งหลายประชิดข้างรถแทบจะจับงวงกันได้ถ้าแม่พังเกิดมันไส้ขึ้นมาแรงช้างสามารถพลิกรถพลายสุให้หงายท้องได้สบายและอีกครั้งพลายสุต้องเผชิญหน้าโขลงช้างอีกโขลงที่ดุไม่แพ้โขลงแม่ดวงใจคือโขลงแม่ชบาแก้วช้างป่าบนเขาใหญ่มีนิสัยแตกต่างกันดุบ้างใจดีบ้างคละเคล้ากันไปจะดุร้ายหรือใจดีพี่สุทธิพรก็ต้องเข้าประกบหรือกันรถและช้างให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆเช่นทางเหวนรกหรือทางปากช่องก็ต้องออกมาทำหน้าที่เมื่อช้างออกถนนในเขตรับผิดชอบนักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้ถนนลัดจากปากช่องไปปราจีนบุรีหรือจากปราจีนบุรีออกปากช่องก็ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเจอช้างระหว่างทางพึงปฏิบัติตามคำแนะนำของอุทยานอย่างเคร่งครัดงดใช้แตรและห้ามใช้แฟลชขณะถ่ายรูปช้างควรอยู่ห่างอย่างน้อย50เมตรหากพบช้างขวางทางควรถอยรอดูท่าทีหากทำท่าไม่ดีควรกลับรถแล้วออกจากจุดนั้นเสียโดยไวพี่สุทธิพรเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสผู้เป็นคนกลางระหว่างคนและช้างการเข้าประกบช้างเป็นไปอย่างละมุนละเพื่อไม่ให้ช้างรู้สึกถูกคุกคามจนนานเข้าช้างก็คุ้นชินกับรถเจ้าหน้าที่ช้างวัยรุ่นใหม่ๆก็คงอยากจะใส่กับปู่สุทธิอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่พบว่ามีนักเลงงาน้ำนมตัวไหนกล้าบวกสักตัวแต่ก่อนจะมาถึงจุดนี้รถเจ้าหน้าที่ก็มีรอยรอบคันจนพี่สุทธิพรต้องเสริมเหล็กกั้นทั้งด้านหน้าและด้านข้างเมื่อถึงเวลาพี่สุทธิพรต้องพักผ่อนก็คงจะมีเจ้าหน้าที่ท่านอื่นขึ้นมาทำหน้าที่แทนขอให้พี่สุทธิพรมีสุขภาพแข็งแรงอยู่คู่ผืนเขาใหญ่เท่าที่แรงยังไหวสวัสดีครับ